เปิดค่าตัวมาริโอเมาเรอร์ตอนเล่นหนังครั้งแรกคาดไม่ถึงเลยเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับพระเอกซุปตาร์มาริโอเมาเรอร์เพลงหนุ่มที่ใครหลายคนต่างยกให้เป็นนัมเบอร์วันในดวงใจไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนโดยมีผลงานเรื่องแรกคือภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามตั้งแต่เมื่อปี2550ล่าสุดมาริโอเมาเรอร์เปิดใจกับวูดดี้วูดดี้ทอนในรายการวูดดี้เอฟเอ็มสเปเชียลและได้พูดถึงภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้เล่นอย่างรักแห่งสยามที่เป็นจุดกำเนิดให้มาริโอเมาเรอร์ได้กลายเป็นพระเอกตัวท็อปของประเทศไทยในวันนี้โดยมาริโอเมาเรอร์ได้เล่าว่ามีผู้กำกับติดต่อมาว่าอยากให้รับบทตรงแต่บทนี้ต้องมีฉากจูบกับผู้ชายด้วยกันตอนนั้นอายุ18ปีเลยไปปรึกษาแม่แม่เลยถามว่าเขาให้ค่าตัวเท่าไหร่ก็บอกแม่ไปว่าค่าตัว170,000 บาทแม่บอกว่า50,000ก็รับไปเถอะลูก